อาหารสลับซอนี่ครับพี่น้องครับก็สิเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับนี่ไก่3เดือนเดือนครึ่งแล้วก็2เดือนแล้วอู้ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเบิ่งชัดๆครับเบิ่งแต่สร้างครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการบ้านนอก Channel ครับสวัสดีสำหรับมือใหม่เลี้ยงใกล้บ้านทุกท่านครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งครับมาเบิ่งไก่บ้านครับที่ผมเลี้ยงตอนนี้ก็ชุดแรกอายุครบ3เดือนแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าไก่3เดือนครับเลี้ยงด้วยอาหารลดต้นทุนสิมีน้ำหนักเท่าไรครับพี่น้องครับตอนนี้อุปกรณ์ในการสร้างก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งครับพี่น้องอันนี้แฟนก็กำลังเตรียมอาหารอยู่ครับพี่น้องครับเตรียมอาหารเสร็จก็สิปล่อยไก่ออกมาครับพี่น้องครับอาหารสลับซอนี่ครับพี่น้องครับก็สิเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับพี่น้องนี่แหน่แดงครับพี่น้องครับนี่แหน่แดงก็สิมีข้าวเย็นครับเป็นข้าวเหนียวครับแซ่น้ำแล้วก็สิมีเป็นห้ำครับพี่น้องครับเอามาผสมร่วมกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็ปล่อยไก่ออกมากินอาหารก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ไก่3เดือนเดือนครึ่งแล้วก็2เดือนแล้วอู้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกินอาหารดีเลยครับพี่น้องครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวให้เขากินอาหารให้อิ่มก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาจังมาขัดออกมาสร้างมั้งครับพี่น้องครับครับกินดีครับพี่น้องครับเนื้อแดงจะมีประโยชน์นะครับพี่น้องครับมีโปรตีน 30% เลยครับพี่น้องครับโปรตีนสำหรับเนื้อแดงเนาะครับเดี๋ยวแฟนกำลังไปให้อาหารขอกพอพันแม่พันอยู่ครับพี่น้องครับครับไก่ที่ผมเลี้ยงกะช่วงแรกกะอนุบาลลูกไก่ครับพี่น้องครับเดือน1เดือนถึงเดือนครึ่งก็ให้เป็นอาหารเม็ดโปรตีน 21% อย่างเดียวครับพี่น้องครับหลังจากนั้นมากเป็นอาหารลดต้นทุนแล้วครับผสมแหน่แดงนะครับต้นกล้วยซับนะครับใดๆเฮาก็ผสมร่วมกันครับห้ามกับปลายเขาครับพี่น้องครับไก่เขากินมาเรื่อยๆครับบางมื้ออาจจะมีผสมหัวหันเล็กน้อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็2เดือนมาแล้วก็คือว่าให้กินเป็นอาหารลดต้นทุนอย่างเดียวเลยครับพี่น้องครับบ่ได้มีหัวหันให้กินครับครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศฟาร์มไก่หน่อยๆของผมนำครับพี่น้องครับฟังทางนี้ก็จะเป็นล็อกแม่พันครับพี่น้องครับก็ถือว่ากินอาหารดีครับพี่น้องครับดีทุกมื้อเลยครับไก่รุ่น3เดือนก็สิมีอยู่20ตัวพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาคัดจับเอาตัวงามๆใหญ่ๆนะครับมาสร้างเบิ่งว่ามันสิน้ำหนักได้เท่าไหร่เด้อครับพี่น้องครับครับรุ่น3เดือนก็สิมีนะครับมีตัวนึงครับรุ่น3เดือนครับเดี๋ยวเฮาคัดเอาตัวผูเด้อพี่น้องมันจังหนักหลายเนาะนี่แหละครับเลี้ยงให้ประหยัดที่สุดล่ะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ให้มีประโยชน์กับไก่ฮะน้องครับก็คือว่าง่ายอยู่ครับพี่น้องครับ
แต่บ่รู้ว่าน้ำหนักมันสิหนักซําใดนะครับพี่น้องครับตัวงามๆนะครับพี่น้องแต่ว่าขนยังขั้นเต็มนะครับพี่น้องครับขนมาขั้นเต็มครับนะครับจับได้แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งชัดๆครับเดี๋ยวเบิ่งจะสร้างครับพี่น้องฮึบครับใกล้กับสิตื่นตกใจนะครับเอามือจับจับไว้บ่เป็นหยังครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ1โลครับพี่น้องโลน้อยๆครับเนาะก็อยู่ประมาณโลน้อยๆครับพี่น้องครับก็ถือว่าไก่3เดือนครับพี่น้องครับก็ได้อยู่ถือว่า1โลครับพี่น้องครับประมาณ1โลครับเดี๋ยวก็สิเลี้ยงไปจักประมาณ4เดือนพุ่นล่ะครับพี่น้องครับ3เดือนครึ่งถึง4เดือนครับถึงที่ได้ขายนะครับพี่น้องครับแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดแรกครับพี่น้องครับก็สิคัดเลือกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นําครับพี่น้องครับนี่นะครับเลี้ยงด้วยอาหารลดต้นทุนก็ใหญ่ได้กันพี่น้องครับแต่ว่าถึงสิซ่าก็ถือว่าเฮาประหยัดครับพี่น้องครับจากไหนคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องผู้จัดการบ้านออกชาแนลครับมือใหม่เลี้ยงใกล้บ้านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ